้องให้คนสนิทคนใกล้ชิดพูดอ่ะเราเร็วฉันออกมาอันนี้เนี่ยจริงๆอ่ะคือมันเกิดจากที่ว่าพี่แอฟเนี่ยเขาทำรายการ3แซ่บแล้วก็ทำรายการกับพี่ชมพู่มีหนุ่มกัญชัยแล้วก็พี่แอฟทักษอรทีนี้เนี่ยชุดนี้ด้วยตอนที่ถ่ายรายการน่ะเป็นชุดนี้ด้วยนะเผอิญว่าเหมือนแบบอ่ะเขาก็แซวแล้วก็ถ่ายรายการใช่ไหมแล้วก็เหมือนพี่แอฟเขาก็พูดขึ้นมาว่าโอ้ยเนี่ยเหมือนเบื่อจังเลยคนตรงเนี้ยเหมือนแบบไม่โสดเนี่ยมีแบบเครียดจังเลยโสดตรงนี้อยู่คนเดียวผมว่าโอ๊ยใครพูดใครพูดพี่แอบพูดบอกว่าพูดว่าโสดคนเดียวหรอใช่เพราะ3คนน่ะพี่หนุ่มก็มีพี่เมย์ถูกมั้ยเค้ามีลูกแต่งงานกันหมดแล้วครอบครัวแล้วใช่หมายถึงตอนนี้เค้ามีคู่แต่พี่แอบอ่ะโสดอยู่คนเดียวเลยแล้วพี่ชมพู่ก็เลยหันไปพูดว่าใช่หรอได้ข่าวว่าคุยกับเธอก็ได้คุยกับเด็กอยู่นี่อ้ายเพชรมันบันเทิงสรุปค่ะไม่ใช่พี่นี่ทีแรก มีคนเมาส์มาแล้วเราเอามาเมาส์ต่อโอ้ยตอนแรกก็พลาดหัวตกใจหมดเลยคุณผู้ชมคือนั่งจ่อจออย่างนี้เลยนะว่าเอออาจารย์ว่าไงบ้างดูว่าเอ๊ะแอปทักษอนยังไงเหรอที่นี่ทีแรกคืออย่างนี้เรื่องราวมันเกิดขึ้นอย่างนี้ก่อนต้องให้คนสนิทคนใกล้ชิดพูดอ่ะเราเร็วฉันออกมาอันนี้เนี่ยจริงๆอ่ะคือมันเกิดจากที่ว่าพี่แอปเนี่ยเขาทำรายการ3แซ่บแล้วก็ทำรายการกับพี่ชมพู่มีหนุ่มกัญชัยแล้วก็พี่แอปทักษอนทีนี้เนี่ยชุดนี้ด้วยตอนที่ถ่ายรายการน่ะเป็นชุดนี้ด้วยนะเผอิญว่าเหมือนแบบอ่ะเขาก็แซวแล้วก็ถ่ายรายการใช่ไหมแล้วก็เหมือนพี่แอฟเขาก็พูดขึ้นมาว่าโอ้ยเนี่ยเหมือนเบื่อจังเลยคนตรงเนี้ยเหมือนแบบไม่โสดเนี่ยมีแบบเครียดจังเลยโสดตรงนี้อยู่คนเดียวผมว่าโอ๊ยใครพูดใครพูดพี่แอฟพูดบอกว่าพูดว่าโสดคนเดียวหรอใช่เพราะ3คนน่ะพี่หนุ่มก็มีพี่เมย์ถูกมั้ยเค้ามีลูกแต่งงานกันหมดแล้วครอบครัวแล้วใช่หมายถึงตอนนี้เขามีคู่แต่พี่แอฟอะโสดอยู่คนเดียวเลยแล้วพี่ชมพู่ก็เลยหันไปพูดว่าใช่หรอได้ข่าวว่าคุยกับเธอก็ได้คุยกับเด็กอยู่นี่อ้ายคุยกับเด็กอยู่นี่แล้วปัญหามันอยู่ที่ว่าพี่หนุ่มคำเดิมเลยอุ้ยอุ้ยจริงเหรอจริงหรือเปล่าจริงเหรอมาแล้วอุ้ยพี่หนุ่มก็คือซึ่งคนอะที่เขาเจ้าสังเกตอะว่าพี่แอฟแบบมีหรือเปล่านะคืออย่างนี้คือถ้าไม่มีอะพี่แอฟก็จะพูดเลยว่าไม่มีแต่สิ่งปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นกับพี่แอฟคืออะไรรู้ป่ะยังไงขนาดใส่แมสยังเห็นความหน้าแดงอ่ะเหมือนเธอตอนที่ทะเลาะไม่ใช่ทะเลาะอะไรหยอกกับปออ่ะเวลาเธอหยอกกับปอเธอเป็นอย่างนั้นนะเธอรู้หรือเปล่าเขาปัดแก้มด้วยหรือเปล่าเนี่ยพูดถึงพี่แอฟต่อครับนี่ไงซูมหน้าแพทตอนนี้ไม่จริงๆก็คือแบบว่าพอแม่ชมแซวว่าเอ้าโสดอะไรตอนนี้ก็คุยกับเด็กอยู่นี่แม่แอบเขินแล้วเขาไม่เขินเลยเหรอเขาไม่ปฏิเสธไม่พูดอะไรเลยไม่ปฏิเสธเขินแสดงว่ามีความจริงมามัน 80% อยู่ในนั้นเขาว่ากันอย่างนั้นแต่ว่าก็ใครล่ะอยากรู้แล้วเป็นเด็กกว่าจริงหรือเปล่าเป็นเด็กกว่าจริงหรือเปล่าเขาว่าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันเสิร์ชชื่อก่อนคนนั้นชื่ออะไรอะไรไม่รู้หรอไม่รู้แต่เรื่องนี้เขาบอกว่ามีมูลนะเพราะว่าเจมอยเคยบอกเอาไว้แล้วตอนนั้นเจมอยที่ลงเจมอย108เคยลงนะนี่เจมอยเขาลงว่าอะไรอ่านสิเคยลงว่าถ้าแม่มีความรักใหม่ก็ดีใจกับแม่เห็นแม่โสดเลี้ยงลูกมาตั้งหลายปีก็เชียร์อยากให้แม่ move on มาตลอดจะได้หลุดจากวงจรเดิมๆวันนี้ได้ข่าวมาว่าแม่มีหนุ่มใหม่แล้วนะจ๊ะดูมุ้งมิ้งน่ารักเหมาะกันมากแถมอายุผู้น่าจะน้อยกว่า14มีนาแล้วตอนนั้นรู้มั้ยว่ารู้ไหมว่าตอนนั้นคอมเมนต์ 98% คือใครท้าถมที่ใครครับพอนอปพอพอนอทำไมคือถ้ามีเรื่องเด็กแล้วเป็นแม่มีแค่ไม่กี่คนเลยที่จะเป็นแม่แอฟ 80% 90% ทำไมต้องแพทณปภาตลอดเวลาที่คุณแม่อยากให้แม่มีคนใหม่อยากให้แม่มีแฟนถ้าพูดคือคำว่าแม่เลี้ยงเดี่ยวปุ๊บชื่อฉันคืออันดับหนึ่งในทุกๆเรื่องจริงมาตลอดตอนนี้ได้เลี้ยงเดี่ยวมือแล้วแต่ไม่ได้เลี้ยงเดี่ยวอีกต่อไปแล้วนะต่อไปอ่ะจะเลี้ยงเป็นคู่เธอจะมีคนช่วยเลี้ยงแล้ว ยอมรับไหมการเลี้ยงดูในครั้งหมายถึงว่าเลี้ยงเป็นคู่คือเลี้ยงลูกคนเล็กและลูกคนโตด้วยโอ้ยแต่คุณต้องเช็คนะเจ๊มอยนี่อยู่บ้านคุณหรือเปล่าคนในบ้านหรือเปล่าเขารู้ทุกเรื่องของฉันขอถามเจ๊มอยได้ป่ะเจ๊มอยดูอยู่นะตอบมาให้หน่อยว่านั่งทำแมชชีนมาหรอเออทำไมรู้ว่าเขาจะมีคบกับรุ่นน้องอ่ะอันนี้เจ๊มอยนั่งอยู่แล้วเจ๊มอยรู้หรือเปล่าอ๋อแสดงว่าพี่แอฟคุยกับคนที่เป็นรุ่นน้องนานแล้วเกือบปีแล้วเหรอฉันต้องรู้เหรอเธอมองหน้าฉันกันเนี่ยฉันคือต้องรู้ฉันเหรอคุณแล้วถามฉันคุณเธอแค่ตอบฉันไม่รู้แต่มันแค่คอนเฟิร์มจากสิ่งที่แม่ชมเอางี้เธอเอาอย่างนี้เธอว่าตรงบนกระดาษเขียนชื่อมาเดี๋ยวฉันพูดตรงนี้มาแม่ชมอ่ะเวลาเขาจะพูดอะไรอ่ะถ้าเขาไม่มีมูล
ไม่พูดเขาไม่พูดพี่ชมไม่พูดแม่ชมเป็นอย่างนี้คือต้องรู้อะไรมาใครนะแล้วพูดแม่ชมจะไม่ใช่คนที่ไม่มีมูลหรือไม่ได้ยินมาหรือยิ่งถ้าเป็นไปได้คือรู้มากับตัวด้วยถึงจะพูดแกจะไม่ใช่มาเชื่อพวกเราแล้วเอาไปเมาส์นะคะไม่เหมือนพวกเราที่ได้ยินอะไรมาเราเมาส์ก่อนเลยพอไม่จริงเราก็ค่อยแบบไม่จริงไปประกันตัวทีหลังแล้วค่อยไม่จริงปล่อยหนูเถอะอย่างนี้แต่แม่ชมเขาไม่ใช่งั้นคือเขาต้องรู้ไม่งั้นเขาจะไม่แซวแต่ที่แน่ๆเนี่ยตอนนี้อยากรู้ว่าผู้ชายคนนั้นเป็นใครใช่หรือเปล่าชาวเน็ตครับไปสืบมาดิใช่คนที่เราคิดหรือเปล่าให้เวลาเหรอแพทเชื่อว่าเมื่อถึงเวลาเขาจะเปิดตัวใช่ดีใจกับแม่แอฟนะเพราะส่วนตัวเชียร์แม่แอฟนะเชียร์สิแม่แอฟสวยมากสวยมากจริงเธอเด็กมากใครจะเชื่อว่านี่มีลูกแล้วหนึ่งแล้วลูก6ขวบแล้วว่าแต่ถ้าเป็นผู้ชายคนที่เราคิดไว้อะเราดีใจนะเราก็ดีใจเหมือนกันแสดงว่าเธอก็รู้เธอเล่าเองอะพูดแล้วเลิกรักกันหมดเลยรู้กันหมดเพชรมันบันเทิง